สำหรับนักแสดงที่ติดโควิดนะคะก็ใน MV เพลงแรงพุงนะคะที่เปาบอกไปนะคะเขาได้ติดเชื้อจริงๆนะคะติดโควิด -19 นะคะก็ทุกคนอาจจะรู้ข่าวแล้วนะคะตอนนี้ก็ข่าวกำลังจะดังอยู่กำลังดังเลยแหละไม่ใช่จะดังนะคะสำหรับพี่เขานะคะเขาได้ร่วมงานกับเปาจริงๆนะคะที่ถ่าย MV เพลงแรงพุงนะคะในวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะอยากจะพูดแบบให้จบทีเดียวเลยนะคะแล้วก็แบบจบไปเลยนะคะถ่าย MV ในวันที่12มกราคมนี้12มกราคมที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งวันนี้วันที่28แล้วนะคะเป็นเวลา16วันนะคะที่เราได้เจอพี่เขานะคะเป็นเวลา16วันปรากฏว่าเปาเพิ่งรู้ข่าวเมื่อคืนนะคะผู้จัดการได้โทรมาบอกแล้วก็เราก็ได้แบบมาตรวจเลยนะคะมาตรวจเมื่อคืนที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์นี่ค่ะนี่นะคะผลการตรวจเมื่อคืนก็คือแบบนั่งรถมาตรวจเลยนะคะที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์นะคะทุกคนอยู่แถวถนนอะไรนะใช่อยู่แถวแคว้นมีนบุรีนะคะก็ผลที่ตรวจปรากฏว่าไม่ติดนะคะไม่มีเชื้อไม่พบเชื้อนะคะนี่เลยค่ะเขียนว่าวินิจฉัยโรคผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19ไม่พบเชื้อณวันที่ตรวจนะคะนี่เลยค่ะไม่พบเชื้อนะคะทุกคนเปาไม่ได้เป็นโควิดนะคะหรือว่าไม่พบเชื้อใดๆทั้งสิ้นนะคะในร่างกายเพราะว่าเมื่อคืนได้ไปตรวจนะคะผลออกมาวันนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะเพิ่งไปรับผลมาเมื่อตะกี้นะคะไม่เป็นนะคะทุกคนสำหรับการถ่ายทำนะคะวันที่12ถ่ายกันที่นนทบุรีเอวาสตูดิโอค่ะทุกคนถ่ายกันที่นนทบุรีนะคะสถานที่นะคะมีการคัดกรองอย่างเช่นให้ทุกคนใส่แมสก์แล้วก็มีการลงทะเบียนนะคะว่าใครมาบ้างนะคะมาจากจังหวัดอะไรบ้างเขียนชื่อตัวเองอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนแอลกอฮอล์นะคะให้ปั๊มกดล้างมืออะไรประมาณนี้แล้วก็มีแบบเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วทุกคนอะตอนที่เข้ามาถ่ายนะคะก็คือจะมีห้องแต่งตัวหรือห้องนักแสดงนะคะเปาจะอยู่ห้องเดียวอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็มีช่างแต่งหน้ากับช่างผมนะคะ3คนนะคะอยู่กัน3คนห้องเดียวเพราะห้องเปาอ่ะแคบนะคะไม่ใหญ่ส่วนห้องนักแสดงเนี่ยจะไปอยู่ห้องใหญ่นะคะอยู่ห้องข้างบนมันจะมี2ชั้นอยู่ห้องข้างบนนะคะห้องนั้นคือกว้างมากแล้วก็ทุกคนไม่ได้อยู่ติดกันนะคะคือจะอยู่แบบอยู่คือพูดง่ายๆว่าเว้นระยะห่างกันนะคะเพราะบางคนก็เขาไม่ได้รู้จักอะไรกันแต่ว่าแบบเราก็เรียกมาให้มาแสดงร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ห้องนั้นน่ะเป็นห้องใหญ่นะคะไม่สามารถที่จะอยู่ติดกันได้นะคะส่วนฉากที่ถ่ายทำนะคะได้ร่วมซีนกับพี่โอ๊ตตอนประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะตอนประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะก็คือแบบฉากที่แบบแยกถ่ายด้วยกันก็คือตอนนั้นน่ะหนูไปแต่งหน้าทำผมใหม่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนการแต่งตัวอะไรใหม่นะคะแล้วพี่เขาก็ได้แยกถ่ายกับพระเอกแล้วก็เพื่อนพระเอกอีกคนนึงนะคะเป็น3คนใน MV แรงพุงนะคะลองเข้าไปดูกันได้นะคะทุกคน3คนนั้นนะคะคือแยกถ่ายกันก่อนพอแยกถ่ายปุ๊บแล้วมาในฉากปาร์ตี้ทุกคนฉากปาร์ตี้นะคะลองย้อนเข้าไปดูได้ในฉากปาร์ตี้ก็คือพี่โอ๊ตอ่ะอยู่ไกลกับเปานะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วก็เราแทบจะไม่ได้พูดกันเลยเพราะว่าหนูไม่ได้สนิทนะคะแต่รู้จักกับแฟนเขาเฉยๆนี่ค่ะ
นี่นะคะทุกคนนี่เป็นภาพนะคะหนูจะอยู่ใกล้กับพระเอกส่วนพี่โอ๊ตก็อยู่ไกลกันกับหนูนะคะไม่ได้ใกล้กันไม่ได้ชิดอะไรกันเลยนะคะก็นะคะซีนนี้ที่พี่โอ๊ตเข้ามาร่วมฉากด้วยนะคะแค่ซีนเดียวใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนนะคะส่วนนั้นพี่เขาก็ไม่มีฉากอะไรแล้วก็เลยขอตัวกลับก่อนพอหลังจากกลับอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าหนูถ่ายซีนหนูต่อประมาณตีสองกว่าๆของหนูคือเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พี่เขาก็คือหนูไม่เจอพี่เขาเลยอันนี้หนูไม่รู้เรื่องนะคะค่ะก็ส่วนตัวเปานะคะคือผลของเปาออกมาแล้วว่าไม่พบโควิดนะคะทุกคนแต่เปาก็แบบยังรู้สึกผิดต่อสังคมก็เลยแบบจะไปตรวจใหม่รอบ2ให้แน่ชัดแล้วก็ให้ทุกคนสบายใจว่าไม่เป็นจริงๆไม่ติดจริงๆนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบเราเจอพี่เขามาตั้งแต่วันที่12จนวันนี้16วันแล้วเราถึงแบบไปตรวจเลยเมื่อคืนเราก็ไม่เอะใจอะไรคือไปตรวจเลยเพราะว่าแบบเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเมื่อคืนแบบพี่เขาติดจริงๆแล้วก็หนูก็เลยไปตรวจปรากฏว่าไม่พบนะคะไม่พบโควิด19ก็เลยอยากจะรับผิดชอบต่อสังคมพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะเลยจะขอกักตัวอีก14วันแล้วก็ไปตรวจใหม่อีกรอบเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะคะค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอันนี้นะคะหนูอยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะป้องกันแล้วก็อยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆถ้าอะไรที่ไม่จำเป็นคือแบบไม่ออกจากคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ออกจากบ้านได้ก็ไม่ควรออกนะคะหรือว่าใส่แบบแมสหรือว่าพกเจลตลอดป้องกันตัวเองนะคะตอนนี้ก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากเพราะตอนนี้คือโรคมันเริ่มระบาดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่า คือเราไม่รู้ว่าการติดมาเนี่ยบางคนมันก็ออกอาการบางคนมันก็ไม่ออกอาการส่วนหนูที่หนูเพิ่งโพสต์ไปเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วว่าเหมือนมีอาการป่วยไม่สบายอาหารเป็นพิษนะคะอันนั้นคือไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าเรากินข้าวน้อยวันนั้นคือให้ไปให้สัมภาษณ์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยแบบเหมือนอ้วกอาหารเป็นพิษเพราะว่าหนูกินไม่ตรงเวลานะคะอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอะไรส่วนตัวตรงนี้ก็คือไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ติดโควิดนะคะแต่เหมือนที่บอกไปว่าจะรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็จะกักตัวอีก14วันแล้วก็จะกักตัวอีก14วันนะคะแล้วก็จะกลับไปตรวจใหม่อีกรอบนึงเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะคะแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้พี่โอ๊ตก็แล้วกันนะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้มาตลอดแล้วก็เหมือนคอยแบบเป็นห่วงบางคนก็ทักมาบ้างว่าน้องปอเป็นไงบ้างนี่ข่าวนี้จริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็ทราบตั้งแต่เมื่อคืนก็คือไปตรวจเลยผู้จัดการก็บอกว่าให้ไปตรวจเลยไม่นั้นคือแบบยังไงก็ต้องเป็นดราม่าอีกนะคะก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องเป็นดราม่าก็เลยแบบไปตรวจเลยเมื่อคืนนั้นนะคะผลสรุปเหมือนเดิมว่าไม่พบใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เจียดเวลามาดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะฝากไปถึงแบบทุกคนที่ยังไม่รับทราบบางทีเขาอาจจะไม่รู้แล้วก็เหมือนเขาก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเนาะว่าเราเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงเขาก็พูดได้หมดนะคะค่ะก็ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะ